สนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13นี่ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand วันนี้เข้าสู่วันอังคารที่19มิถุนายน2560นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะคือจริงๆอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมารับชมตั้งแต่ต้นรายการเนาะเพราะว่ามันก็จะมีข้อมูลต่างๆมีข้อมูลแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเวลาที่โพสต์คำถามเข้ามาเนี่ยมันจะได้ไม่ซ้ำกันเนาะเพราะว่าเนี่ยคือตอนนี้กำลังนั่งดูอยู่ก็ยังไม่ค่อยเห็นใครเข้ามาสักเท่าไหร่เลยแล้วก็พอเริ่มถามคำถามไปปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะเริ่มซ้ำไงเนาะจะได้ไม่เสียเวลากันด้วยนะคะมาย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของChannel 8 Thailand นะคะที่เป็นแฟนเพจนะคะทำไมวันนี้ไม่มีคนมาดูอ่ะปอมบอกว่าอาทิตย์หน้าไปนะไม่ใช่อาทิตย์นี้นะคุณผู้ชม คุณผู้ชมเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่า anyway Channel 8 Thailand นะคะก็แฟนเพจนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวYouTube นะคะ Channel 8 Thailand เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com เป็น HD แล้วก็มีแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8สัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะไปดาวน์โหลดกันได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ก็เป็น HD เหมือนกันคมชัดเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะหน้าตาเนี่ยเป็นเช่นนี้ค่ะก็มีแค่รีโมทกับตัวเสียบ USB เข้ากับจอทีวีนะคะแล้วคุณผู้ชมก็เปิดเน็ตปุ๊บคุณผู้ชมรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะใช้เถอะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาบอกรับสมาชิกกันนะคะอันนั้นน่ะเสียเป็นพันอันนี้เนี่ยไม่นะฟรีหลายๆช่องนะคะหรือว่าบอกรับสมาชิกแค่ช่องเดียวอย่าง Netflix อย่างเงี้ย350บาทต่อเดือนคุณผู้ชมดูซีรีส์ดูหนังดูภาพยนตร์ดูทุกอย่างอะที่มันฮิตกันอยู่อ่ะ Netflix นี่เขาเอาเข้ามาฉายนะแล้วจะบอกว่าเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยนะคะแล้วก็หุ้นเขาเนี่ยแบบโอ้โหพุ่งกระจายเลยประเด็นคือว่าสมาชิกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนไม่ใช่ที่อเมริกานะทั่วโลกนะสำหรับตัว Netflix นะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็นอกจากมีช่อง Netflix แล้วนะยังมีช่องอื่นอีกมากมายนะคะแล้วก็ยังมีข่าวก็มีนะ CNBC Bloomberg CNN มีหมดเลยนะคะแล้วก็กีฬาก็มี ESPN ก็มีนะคะมีอะไรอีก Google ไม่ใช่ YouTube คุณผู้ชมก็ยิงจากแท็บเล็ตหรือว่าหน้าจอเนี่ยยิงขึ้นจอทางด้านของตัว Roku ได้นะคะแค่มีเน็ตอะค่ะจบเนาะมันเดี๋ยวนี้มันอะไรก็สะดวกเท่านั้นถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะคะก็พกพาไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกช่องทางไหนก็จัดไปช่องทางนั้นนะคะอ่ะกลับมาเรื่องของการลงทุนเมื่อวานนี้ที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนเมื่อวานนี้บวกกันไป9จุดเศษๆนะคุณผู้ชมขึ้นลากกันขึ้นไป 1,678.23 จุดแล้วท้ายที่สุดแล้วก็ลงมาปิดที่แนวต้านพอดี 1,670.20 จุดนะคะก็อันนี้เป็นจุดที่แบบโคตรจะไฮแล้วอะไฮสุดๆแล้วก็จากนี้ไปวันนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงจะพักตัวบ้างอะไรบ้างหรือเปล่านะคะมันขึ้นมาทุกวันนะคะคุณผู้ชมมันก็ต้องมีพักระหว่างทางกันบ้างนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของต่างประเทศกันบ้างค่ะสำหรับในส่วนของต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมก็ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้บวกทั่วหน้าดาวโจนส์ S&P 500 NASDAQ นะคะก็มากันหมดเลยละค่ะประเด็นเนี่ยต้องบอกว่าอย่างดาวโจนส์เนี่ยทุบสถิติสูงสุดตลอดกาลนะกลุ่มที่เข้ามาหนุนเนี่ยจะเป็นกลุ่มธนาคารแล้วก็การเงินเพราะว่าจับตารอดูการประชุมเฟดเนี่ยสัปดาห์นี้ราคากลางสัปดาห์นี้ก็จะรู้กันแล้วว่าเขาจะมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรนะคะจะอีกเหลืออีกกี่ครั้งสำหรับปีนี้นะแล้วก็ในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆนะคะจะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าตอนนี้ลุ้นกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องเฟดนะคะส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอีญี่ปุ่นนะคะบวกไป 1.44% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.11%
หางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.13% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.18% แล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.15% ที่ผมรู้สึกว่าพูดลบเยอะเนาะอินโดนีเซียก็เปลี่ยนๆแล้วนะติดลบไป 0.09 จุดนะคะยังนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไปว่าติดลบอะนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะติดลบไป 0.22% Straits Times สิงคโปร์ติดลบไป 0.14% ติดลบกันหมดเลยมาดูน้ำมันดีกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ทรงตัวค่ะทรงตัวมา 2-3 วันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็จับตาดูนะคะวันที่22กันยายนนี้จะมีการประชุมโอเปกแล้วก็นอนโอเปกที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียก็จะมาดูกันนะคะว่าเขาจะทบทวนว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตแค่ไหนอย่างไรนะคะจะเพิ่มการลดกำลังการผลิตหรือเปล่าขยายกรอบเวลาหรือไม่ต้องจับตาดู22นี้นะคะทองเพราะทุกอย่างเนี่ยทั้งตลาดหุ้นสหรัฐดีเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยแบบเนาะขายออกมาขายทองออกมาก็ไม่เป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำไงนะคะเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่ $1,310.80 ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่าเงินบาทเหมือนเดิมแข็งเหมือนเดิมนะคะ33.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับค่าเงินบาทเช้าวันนี้มาคุณผู้ชมแล้วทีนี้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นในต่างประเทศแล้วนะว่ามันลบเนาะส่วนใหญ่เป็นลบในภูมิภาคเอเชียนะคะตลาดหุ้นไทยซึ่งท้ายที่สุดก็ปิดที่1670เนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นแนวต้านที่หลายๆคนก็มองกันอยู่เนาะคือมันก็ทะลุไปได้ระหว่างวันแหละแต่ว่าท้ายที่สุดก็ปิดตรงนี้แล้ววันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณแบงค์ค่ะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมองยังไงกันบ้างแต่ก่อนจะไปถึงคุณแบงค์ตอนนี้รู้สึกว่าทำไมวันนี้คุณผู้ชมน้อยๆจังเลยคิดว่าปอมไม่อยู่แล้วหรอคุณผู้ชมไม่อยู่อาทิตย์หน้านะไม่ใช่อาทิตย์นี้นะอย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวทักทายก่อนคุณนริศสวัสดีค่ะคุณจริยานะคะคุณทาซานคุณสุกัญญาคุณปุ๋ยสมอร์นิ่งค่ะสมอร์นิ่งชุดสวยจังขอบคุณค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธาสังมีนาชาลิติมั่งมีสีสุขร่ำรวยกันทุกท่านครับคุณคนน่ารักมักใจร้ายสวัสดีครับทุกท่านคุณจำนงนะคะคุณพงวีระคุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณปอมและทีมงานทุกท่านขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะสาธุขอบคุณค่ะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้คุณแบงค์พร้อมแล้วนะคะคุณแบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแบงค์วันนี้ยังไงต่อดีเมื่อวานนี้คือแบบโอ้โหทะลุทะลวงขึ้นไปอีกนิดเดียว1680แต่ก็หลังจากนั้นเจอ1678แล้วก็ย่อลงมามาปิดที่ต้านที่หลายๆคนบอกว่า1670เนี่ยก็ปิดตรงนี้เป๊ะพอดีเลยวันนี้ยังไงต่อคะไปต่อยไหมคะคือผมมองงี้แล้วกันนะคือถ้าเกิดคือเซตเนี่ยขึ้นมา 7% นะจาก 1,560 เนี่ยมา 1,670 เนี่ยนะ110จุดนะใช่5วีเก่งนั่นน่ะสินะครับเพราะฉะนั้นไอ้บอกว่ามันอาจจะพักฐานนะธรรมดาค่ะนะเป็นเรื่องที่ทุกคนก็พูดได้ค่ะไม่ต้องถามนักวิเคราะห์ก็ได้ทุกคนบอกได้หมดว่ามีโอกาสพักฐานนะครับแต่ทีนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าพักแล้วทำยังไงดีวะนะฮะคือผมมองงี้ว่าถ้าเกิดมันพักนะพักบ้าง5จุด10จุดไม่ได้กังวลอะไรมากนักนะครับวันนี้อาจจะพักเพราะว่าหลายๆคนจะไปกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวเฟดวันที่19 20เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เริ่มละวันที่20ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงไอ้บอกลดขนาดสินทรัพย์เนี่ยจะทำกันแบบไหนค่ะนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นไหมเดือนธันวาคมนี้นะอาจจะมีอะไรฮินออกมาหรือเปล่าก็อาจจะเผาบ้างชะลอซื้อบ้างนะครับก็อาจจะมีย่อนะฮะ1665 1660มีความเป็นไปได้นะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าย่อมาผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปซื้อสะสมได้นะครับยังคิดว่าระยะสัปดาห์เนี่ยไปได้1690ค่ะครับ1690เป็นระยะสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแนวรับน่าจะอยู่ประมาณ1665 1660ประมาณนี้ใช่ไหมคะครับค่ะแนวต้านผมมอง1690เลยอันนี้เป็นแนวต้านที่มองไว้นะฮะโอเควันนี้น่าจะย่อเนาะพักบ้างอะไรบ้างเหนื่อย
ขึ้นคือพักไม่แปลกดีกว่าคือมันโอกาสพักก็มีอยู่แล้วแหละนะอ่ะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะเป็นตัวไหนคะผมดูกลุ่มโรงแรมนะฮะดูมิ้นท์นะนะครับคือมองงี้คือมิ้นท์เนี่ยวันนี้เราออกเปเปอร์กลุ่มโรงแรมมาด้วยจริงๆก็โอเวอร์เวทนะแล้วก็จริงๆซื้อทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเซนเทลมิ้นท์เอราวัณจริงๆชอบหมดนะครับเพราะว่าไตรมาส3นี่กำไรก็ถือว่าน่าจะออกมาดีนะแล้วก็ไตรมาส4เป็นไฮซีซั่นก็น่าจะดีต่อแต่ทีนี้ที่เลือกมิ้นท์มาเนี่ยเราให้ทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ย48นะครับประเด็นเนี่ยผมมองง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือว่าเทียบ5สัปดาห์บอกเซตขึ้นมา 7% ค่ะเซนเทลกับเอราวัณเนี่ยขึ้นมา 6% กว่าๆทั้งคู่เลยนะมิ้นท์เนี่ยขี้เรชมาขึ้นมา 0.6% นั่นเองนะครับขึ้นน้อยกว่าคนอื่นมากนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราดูกำไรทั้งปีเนี่ยนะปีนี้เนี่ยเราคาดการกำไรเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5,800 ล้านนะครับไอ้ 5,800 ล้านเนี่ยกำไรเติบโต 26% กำไรทำนิวไฮอ่ะแต่ราคาหุ้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูมันไม่นิวไฮนะรออะไรอะคะราคาหุ้นคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะรอ exercise mint wallet หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมมองว่าให้มองข้ามเรื่องของ exercise wallet อะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดราคากำไรเนี่ยมันทำ new high ได้ปีนี้ปีหน้าโตต่ออีก 18% เนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยจะค่อยๆขยับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมิ้นเนี่ยราคาตรงนี้แลกการ์ดนะฮะกำไรดีราคาหุ้นยังไม่สะท้อนกำไรที่ดีในขณะที่ valuation PE 25เท่าอาจจะดูเอ้ยก็สูงนะแต่เฉลี่ยในอดีตเนี่ย30นะแล้วก็30เนี่ยมันรวมในช่วงที่แบบกำไรนิ่งๆ3ปีก่อนหน้านี้ด้วยเพราะนั้นปีนี้กำไรเร่งตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามินเป็นแลกกาเทรเป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะเข้าซื้อนะครับเมื่อวานนี้ปิด39.25 บาทให้แนวรับไว้เท่าไหร่คะแนวรับนะเดี๋ยวขอกดดูนิดนึงให้แฟร์ไว้48จริงๆแนวรับเนี่ยมันก็ 38.5 เท่านั้นนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยนะฮะคือมันจะมีเส้น20วัน39สลึงก็ตรงนี้ถ้าวันนี้ยืนได้คิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือก็มีให้เลือกว่าอยากจะถ้าเกิดมันย่อก็รับ 38.5 แต่ถ้าเกิดมันยืน39สลึงได้ทะลุไปได้ก็ follow by ก็ follow by เมื่อวานโวลุ่มดีต้านเท่าไหร่คะต้านจริงๆถ้าเกิดเอารอบนี้นะสมมุติถ้าเกิดแบบขึ้นไปได้ผมก็ขอลุ้นไฮเดิมนะ42.50แล้วก็แฟร์ให้48บาทนะคะโอเคค่ะอ่ะถาม S50U17 วันนี้มองยังไงคะสถานะลองจริงจะเล่น profit run ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะช็อตอย่าเล่นโอเคช็อตอย่าเล่นนะฮะช็อตอย่าเล่นนะครับไม่มีโพซิชันเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ไม่มีโพซิชันแล้วแบบจะเปิดลองก็เสียวโอเคคือผมมองอย่างนี้คือรอย่อมาสัก1.06 1.05 1.070 1.070 1.070 1.065 น่าจะดีกว่าคือมีโพซิชันลองก็เลท profit run ได้นะฮะจริงๆยังไม่หลุด1เดี๋ยวนะไม่หลุด1060เนี่ยจริงๆยังไม่มีอะไรแย่เลยนะนะมันอาจจะมีแกปอยู่20จุดนะฮะเพราะว่าเขาขึ้นเร็วแต่ว่าคือเทรนด์ก็ยังขึ้นอยู่อ่ะนะฮะแต่คนไม่มีโพซิชันเนี่ยรอดีกว่านะครับส่วนมีช็อตนี่ต้องระวังก็คือถ้ายังไม่มีโพซิชันรอย่อ1070 1065ประมาณนั้นแล้วก็อย่าให้หลุดถึง060 1060ไม่ควรหลุดถ้าหลุดเลิกนะถ้าหลุดก็มีลองก็ปิดก่อนโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีลองอยู่แล้วแล้วไม่หลุด1060ก็เลท profit run ไปนะคะต้านเท่าไหร่คะต้านนะฮะถ้าเกิดเอาสั้นๆก็1085ครับ okay. ถ้าเกิดมองเซตเนี่ยจริงๆเซตขึ้นได้อีกประมาณสัก 1% กว่าๆนะฮะถ้าเซต50เนี่ยมันก็จะขึ้นได้อยู่ประมาณสัก15จุดนะฮะผมก็พยายามจะลิงก์กันกับเซตที่มองไว้1690นะนะค่ะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีโพซิชันรอนะคะโอเคครบทุกตัวละครบทุกอันละนะคะทีนี้คำถามเลยค่ะท่านแรกถามถึงตัวกันกุลถามมา2ท่านเลยมี2ท่านที่ถามมาต้นทุน3.98 บาทกับ4.70 บาท
3.98 บาทยังไม่หนาวเท่า4.70 บาทมั้ยคือมันเพิ่มมันไม่คือไม่ใช่มันไม่ดีนะคือพื้นฐานเนี่ยกำไรในช่วงครึ่งปีหลังมันก็โตดีละค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือตอนนี้ทุกคนก็ไปดูหุ้นใหญ่นะเพราะฉะนั้นหุ้นเล็กมันก็จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแบบนี้นะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดทนได้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหุ้นใหญ่จะเลิกเมื่อไหร่นะฮะแถวๆนี้จริงก็ถือว่าเป็นแนวรับ นะ3.90 บาท3.96 บาทค่ะนะครับซื้อได้นะฮะข้างบนเนี่ยต้องขอยืนสัก4.406แน่นๆเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะขึ้นต่อได้โอเคนะครับแต่ตอนนี้อาจจะต้องทนแบบอึดอัดนิดหน่อยคือคนต้นทุน3.98 บาทก็ยังไม่น่าห่วงแต่4.70 บาทเนี่ยตรงเนี้ย4.70 บาทนั้นมันนานแล้วฮะถั่วได้ไหมคือนั้นมันคือมันต้องรอแล้วแหละค่ะถั่วได้ไหมคะซื้อเพิ่มได้ถั่วได้ก็ถั่วได้โอเคก็ซื้อเพิ่มได้นะคะจะได้ทำให้ต้นทุนมันลงมาบ้าง อะไรบ้างนะALT ค่ะต้นทุน5.80 บาทตอนนี้6.55 บาทกำไรอยู่ก็ถือต่อถือต่อนะเจ็ดบาทต้าน7.20 บาทแนวต้านโอเคทีนี้ถามเผื่อคนพอฟังตรงนี้แล้วอยากได้บ้างวอลุ่มกำลังมาด้วยนะคือ 2-3 วันนี้คือเป็นหุ้นที่ไม่ใหญ่มากแต่วอลุ่มก็ใช้ได้ค่ะรับได้เลยไหมคะก็รับได้ก็ประมาณ6.5 บาทแต่ว่ารับช่วงนี้เนี่ยมันเนื่องจากว่าเซ็นขึ้นมาแรงนะฮะมันอาจจะต้องแบบแบ่งไม้รับนิดนึงเหมือนกันนะค่ะฮะรับเท่าไหร่บ้างคะจริงๆมันตอบยากครับเท่าไหร่บ้างคือมันก็คือเราดอลลาร์เอเวอเรจก็ได้นะฮะสมมุติซื้อเนี่ยมันไม่ต้องซื้อวันเดียวหมดก็แบ่งซื้อหน่อยวันนี้ซื้อเท่านี้พรุ่งนี้ซื้ออีกนะฮะราคาเนี่ยจริงๆดาบใดที่มันยังไม่หลุดแถวๆ6.30 บาทก็โอเคค่ะโอเคต่อมานวรัตน์ค่ะนวรัตน์ยังไม่มีค่ะมันขึ้นแรงนะเมื่อวานนะทำไมโหมันเบรกแนวต้านนะฮะเบรก200วันเบรกดาวเทรนไลน์ก็ขึ้นไปเลยคือถ้าเกิดดูแนวต้านมันก็44.54 บาท54นะฮะก็ซื้อได้แต่ว่ามันก็เมื่อวานมันขึ้นมาแรงอะนะนะครับแต่แนวโน้มก็ยังไปได้ฮะบาท44.54 บาท54แถวเนี้ยถ้างั้นรับถ้ารับรับที่ไหนบาท31บาท31โอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะแนวรับก็บาท25นะฮะถ้าดูกราฟแบบระยะนาทีเนี่ยมันก็อยู่ประมาณบาท22บาท25ไม่ควรหลุดโอเคนะแต่ดูกราฟยากนะคือถ้าเกิดจะดูกราฟแบบไอ้หุ้นที่มันขึ้นมาแบบเป็นแท่งอย่างเงี้ยนะแนวรับมันจะต่ำนะเส้นค่าเฉลี่ยมันขึ้นมาไม่ทันครับมันเกิดอะไรขึ้นเนาะขึ้นแรงมากเลยก็เบรกแนวต้านก็คงขึ้นแรงไม่แน่ใจคือเมื่อวานรับเหมาบางตัวก็ขึ้นแรงนะสเต็กจริงๆก็ถือว่าขึ้นดีโอเคBDMS ต้นทุน20.50 บาทค่ะตอนนี้20.90 บาทคือเรายังเฉยๆกับกลุ่มโรงพยาบาลนะเพราะว่าก็ยังรู้สึกมันแพงแล้วกำไรมันโตไม่ดีแต่ว่าราคาหุ้นจริงๆมันก็โมเมนตัมมันก็ใช้ได้มันก็ยืนเหนือแนวต้านทุกตัวแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเขาติดอยู่แถวๆ20เท่าไหร่20.50 บาท 21.1 อันนี้เป็นไฮในช่วงเนี้ยเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแถวๆนี้ไม่ผ่านเลยนะครับแล้วก็จะมี 21.3 ผมดู 21.1 21.3 เป็นแนวต้านแล้วกันทะลุไปได้เนี่ยก็น่าจะเห็นแบบ22กลางๆได้นะนะสำหรับตัวมินนะแต่ว่าถามว่าฟันดาเมนทัลชอบยังก็ต้องบอกว่าตรงๆว่ายังไม่ได้ชอบนะครับแต่ด้วยโฟลว์ที่มันโอเคแบบนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะทะลุ 21.1 ขึ้นไปนะครับผมเอางี้แล้วกันว่าถ้าเกิดมีของก็เลยพอฟิตลันไม่มีเนี่ยแนวรับอยู่ 20.6 โอเคก็ถือต่อไปก่อนเนาะก็มีก็ถือค่ะมาบ้านปูถามมา2ท่านต้นทุน16.80 บาทกับ19.00 บาทค่ะบ้านปูนี่จริงๆ PE ปัจจุบันมัน8เท่าดิวิเดนด์ 8% นะค่ะก็ไม่แพงนะแต่รอบที่แล้วเนี่ยไปเทส200วันเทสหลายรอบไม่ผ่านก็ย่อลงมานะครับทีนี้
มองว่าตรงนี้ fundamental โอเคนะฮะก็แนะนำซื้อเพื่อไปขายแล้วก็ลุ้นทะลุ17.60 บาทนะฮะไปขายแถวๆ18.40 บาท40โอเคถ้างั้นต้นทุน16.8เนี่ยไม่น่าห่วงแต่ต้นทุน19 บาทเนี่ยซื้อถั่วซื้อเพิ่มได้ไหมคะก็ซื้อได้ก็ซื้อใบขาย18.40 บาทโอเคก็รับประมาณตรงนี้ได้เลยนะคะก็แถวนี้ฮะรับเพิ่มได้เลยนะคะต้นทุน19 บาทนะคะแล้วก็18.40 บาทนะคะไปขายทีนี้ True Corporation ถามว่ายังไม่มีราคาเนี่ยมันจะไปต่ออีกไหมเมื่อวานมีประเด็นเรื่องจะขายสินทรัพย์เข้ากอง DIF อ่ะนะ 60,000-70,000 ล้านนะครับมันเทส200วันแล้วอะนะฮะคือเอางี้ว่าถ้าเกิดวันนี้เบรกโวลูมเยอะเลย6.40 บาทไปได้ค่ะก็ follow by นะครับอาจจะไปขายได้แถวๆสัก6.70 บาทหรือ6.90 บาทนะฮะแต่แถวนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วเพราะว่าขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วค่ะนะครับถ้าเกิดผมอาจจะรอแถวๆ6.00 บาทต้นๆดีกว่านะพอคิดว่าขึ้นมาก็รับข่าวเรื่องของขายสินทรัพย์ไปบ้างละค่ะคือมีให้เลือก2ทางจะ follow by ตอน break 6.40 บาทก็ได้แต่ว่าก็จะไปต้านอยู่6.7 6.9นะคะหรือว่าอีกทางนึงเนี่ยรอย่อดีกว่ารับที่6บาทนะคะแต่ถ้าใจผมนะผมรอย่อดีกว่าค่ะนะเพราะว่าตลาดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจริงพวกแลกการ์ดเพลย์อะไรพวกนี้ก็เริ่มแบบน่าสนใจกว่าค่ะฮาน่ายังไม่มีรับได้ไหมคะฮาน่าเพิ่ง break เส้นค่าเฉลี่ย3เดือนขึ้นมานะครับเราให้ทาร์เก็ตเนี่ย48แต่ว่าสั้นๆเนี่ยผมลุ้นเรื่องของเฟดนะเพราะว่าถ้าเกิดเฟดออกมาเป็นสไตล์บอกว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ดอลลาร์นี่แข็งค่าระยะสั้นๆบาทอ่อนนะฮะเราอาจจะเห็นฮาน่านี่ขึ้นไปได้แถวๆ50ค่ะนะครับก็ซื้อได้ครับถ้าเกิดจะรอย่อหน่อยนึงก็แถวๆ46ค่ะครับโอเคแล้วก็ต้านแรก48บาทจนถึง50บาทนะคะ CM ค่ะเชียงใหม่ Frozen Food ยังไม่มีตอนนี้6.65 บาทค่ะยังคือแนวโน้มไม่ใช่แย่นะแนวโน้มก็โอเคแต่หนึ่งก็คือผมคิดว่าหุ้นใหญ่น่าจะเล่นสนุกกว่าช่วงนี้นะครับแล้วราคาหุ้นดูเหมือนว่าเขาอยากพักนะฮะยังไม่มีสัญญาณซื้อระยะสั้นๆก็จะเป็นการเก็บที่แนวรับ6.45 บาท 6.50 บาทค่ะนะครับก็ซื้อแถวๆนั้นค่อยๆซื้อนะฮะแล้วมีสัญญาณซื้อก็ค่อยอาจจะค่อยซื้อหนักขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอเคถ้างั้นก็ถ้ายังไม่มีรอก่อนก็ได้รอแนวรับ6.45 บาท 6.50 บาทประมาณนั้นเนาะแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านนี่มันสั้นๆมันไม่ได้มีแนวแบบขนาดนั้นนะคือสมมุติเราบอกเฮ้ยไฮเดิมมัน8บาทเงี้ยมันก็รู้สึกโหเฮ้ยฮึกเหิมแต่คือมันดูแนวโน้มมันไม่ได้จะขึ้นแบบนั้นน่ะค่ะนะฮะมันอาจจะดูต้านแรกก็ดูสัก6.80 บาทก่อนละกันนะฮะสำหรับคนเล่นสั้นโอเคEPG ต้นทุน11.90 บาทค่ะตอนนี้11.70 บาทเป็นไซด์เวย์ในกรอบก่อนนะพักฐานนะครับข้างล่าง 11.5 ข้างบน 12.3 ไซด์เวย์นะค่ะถ้าเกิดจะรับก็ซื้อแนวรับดีกว่า okay. นะครับเขาไม่ชอบน้ำมันสูงนะครับตอนนี้น้ำมันมันกำลัง49มันกำลังขึ้นอยู่มันจะ50แล้วนะนะครับเพราะว่าดูจากไฮเนี่ยสมมติผมดูเบรนท์เนี่ยตอนนี้มันจ่อไฮอยู่ถ้าเกิดมันเบรกไฮไปได้เนี่ยกลัวว่า EPG จะโดนเพรสเชอร์สิอ๋อทั้งนั้นอย่าให้หลุด 11.5 ด้วยได้ป่ะคะก็ไม่ควรเพราะว่าก็ต้องยอมรับคือจริงๆเขาก็เป็นมันก็ไม่ใช่คอมมอดิตี้ซะทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไอ้พวกวัตถุดิบที่เอามาฉีดทำพวกส่วนประกอบในรถยนต์นะฮะหรือว่าพวกแพคเกจจิ้งเนี่ยมันก็คือพวกเมทัลติกนะฮะซึ่งเมทัลติกมันก็ลิงก์กับราคาน้ำมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาน้ำมันมันสูงอ่ะมันก็เพรสเชอร์ต้นทุนอ่ะค่ะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ท่านที่มีอยู่แล้วอย่าให้หลุด 11.5 นะคะส่วนใครไม่มีก็เนี่ยรับประมาณ 11.5 แล้วก็ต้าน 12.3 นะแต่ถ้าใจผมไม่เอาดีกว่าผมก็จะกังวลนิดอ่ะถ้าเกิดเราเอาภาพน้ำมันอะไรเข้ามาแบบรวมด้วยอ่ะ
ค่ะลองตัดสินใจดูสุภาลัยรับเมื่อวานนี้22บิลไปแล้วนะซื้อตรงนี้ไม่มีดีวอลลันอะไรแล้วนะฮะก็เมื่อวานมันมีประเด็นเรื่องของที่สถานทูตออสเตรเลียที่เขาได้ไปนะครับอันนี้ก็จะไปพัฒนาเป็นมิกยูสนะก็มีคอนโดมีออฟฟิศอะไรเงี้ย 14,000 ล้านนะครับผมมองอย่างนี้แล้วกันจริงๆคนที่ซื้อไปก่อน XW เนี่ยจริงๆได้กำไรนะเพราะเมื่อวานจริงหลังจากเอกแล้วต้องลงไป22แต่ราคาอยู่23เนี่ยแสดงว่าคนได้เอกไปนี่ถือว่าได้กำไรไปผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับลงมาอาจจะโดนเพรสเชอร์สั้นๆแต่จริงๆก็เป็นโอกาสซื้อนะเพราะว่าจริงๆโครงการที่เปิดไปในช่วงเดือน9ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาเนี่ยก็ขายได้ค่อนข้างจะดีกว่าที่คิดค่ะนะฮะก็มีตลาดผู้สามแยกไฟฉายมีเจริญนครก็take up rate ค่อนข้างจะดีแล้วก็กำไรน่าจะทำ new high ได้นะครับแต่ปีนี้ไม่มีปันผลค่ะนะก็ราคาลงมาผมมองงี้ว่าถ้าเกิดจะรับนะ 22.50 22บาทต้นๆนะฮะเป็นจังหวะซื้อสะสมโอเคคือท่านที่มีอยู่เนี่ยมี 22.9 22.9 นี่ไม่รู้ต้นทุนเมื่อวานเหรอเมื่อวานนี้ค่ะเพิ่งเมื่อวานก็รอย่อมาก็ซื้อเพิ่มได้โอเคแล้วต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านเนี่ยมันดูไม่ได้นะฮะกราฟมันเสียไปแล้วเพราะมันเสียทรงวอลแลนซ์ไปแล้วนะฮะคือแต่ผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าสมมุติถ้าผมดูแนวรับก็22ต้นๆนะฮะเป็นจังหวะซื้อข้างบนเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากชาร์ตเดิมเนี่ยมันจริงมันก็ขึ้นได้แบบเท่าไหร่อ่ะ24กลางๆอ่ะค่ะนะฮะโอเคถ้าย่อลงมาก็ค่อยรับเพิ่มแล้วกันนะคะต่อที่ PTTGC ต้นทุน77บาทค่ะและการในกลุ่มโรงการซื้อได้งบไตรมาส3ดีไตรมาส4น่าจะดีมีกำลังการผลิตใหม่จากปตท.เข้ามาช่วยด้วยค่ะครับโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน77บาทก็ถือต่อไปถือได้ค่ะต้านเท่าไหร่คะต้านเนี่ยถ้าดูตอนนี้เนี่ยมัน70เนี่ยนะ78 75แต่คิดว่าเบรกได้นะเบรกได้ไปถึง80บาท50โอเคเซตมาละ1673.08 จุดค่ะบวกไป 2.88 จุดนะคะหรือว่า 0.17% กำลังเลือกกันอยู่ว่าฉันจะไปทางไหนดีฉันจะขึ้นฉันจะลง นะคะก็ตอนนี้ณจุดนี้ Set 50 Futures นะคะอยู่ที่ 1077.80 จุดต่อ Sepe ต้นทุน32บาทพื้นฐานเราขายนะตัวเนี้ยขายเนาะพื้นฐานเราขาย32บาทถามว่าลุ้นไหมก็ตอนนี้มันติดแนวต้านแถวๆ29 75 30อ่ะค่ะนะถ้าเกิดมันเบรกไปได้มันก็อาจจะไปได้แถวๆ34 35นะก็ถึงต้นทุนพอดีแต่ว่าก็กังวลเล็กๆก็ขึ้นมาแรงด้วยนะครับแล้วจริงๆก็จะมีเรื่องของภาษีน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดได้ตามข่าวกันเขาก็อาจจะโดนเพรสเชอร์ตรงนี้บ้างนิดหน่อยฮะโอเคถ้างั้นก็ไม่รับเพิ่มแต่ว่าทันนี้ต้นทุนตั้ง32บาททำไงดีคะต้นทุน32บาทผมว่าตอนนี้ผมคงลุ้นนะเพราะว่าภาพตลาดมันยังเอื้อกับหุ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการถือหุ้นตัวแซปเป้ที่อาจจะฟันดาเมนทัลหล่ะจะไม่ได้บายมากนะฮะขอมีสต็อปลอส28บาท50 28บาท50นะคะสต็อปลอสนะคะคุณผู้ชมที่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นก็ลองดูสถานการณ์กันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมบอกว่าที่เป็นแจ้งเตือนจำนวนคนดูสงสัยจะเสียไม่รู้เหมือนกันนะสิ เพราะว่าวันนี้ทำไมดูแบบมันไม่ค่อยขยับขึ้นเลยแต่ว่าคุณแบงค์รู้มาปกติทุกวันนี้ก็แบบ120อะไรประมาณนี้นะวันนี้ทำไมมันแปลกๆก็เลยก็สงสัยว่าคนดูตลาดกันหมดหรือไม่คนดูกำลังคิดว่าปอมไม่มาเหรอวันนี้เพราะอาทิตย์หน้าปอมไม่อยู่ไง แต่บอกเตือนตั้งแต่วันจันทร์ก็เลยไม่แน่ใจไม่เป็นไรกลับมาต่อของเราก็ของเราไปเรื่อยๆจบวันนี้จบครึ่งนะคุณผู้ชมรีบมาถามๆนะคะ
10โมงครึ่งนะวันนี้คุณแบงค์ติดประชุมนิดนึงปตท.สผ.ต้นทุน84บาทตอนนี้90บาท25สตางค์ต้นทุนเท่าไหร่นะ84 84ค่ะชอบปตท.มากกว่าแต่ตัวนี้ก็ยังถือได้ ค่ะ คือลุ้นทะลุ91ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปได้นี่ขึ้นได้แรงเหมือนกันนะเพราะว่ามันข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยมีแนวแล้วอะถ้าทะลุตรง91ไปได้เนี่ยอาจจะลุ้นไปแถวๆ94 97นะฮะอาจจะขึ้นไปได้แถวๆนั้นแต่ถ้าเกิดชอบตอนนี้ชอบปตท.มากกว่าจะสวิชมาเป็นปตท.ก็ไม่ว่ากันเพราะตอนนี้ก็กำไรแล้วก็จะสวิชได้ก็ไม่เป็นไรก็ปตท.ผมมองไว้430โอเคถ้างั้นถ้าปตท.แนวต้าน430แนวรับเท่าไหร่คะแนวรับเหรอแนวรับก็ดู410 410ตอนนี้416นะครับก็อาจจะรอจังหวะเซตแกว่งแกว่งหน่อยฮะโอเคเมื่อกี้ปอมจบพุทธ DW ไปแล้วนะจบเพียงรวดเร็วตลาดเริ่มไหลลงเรื่อยๆละก็พักไม่แปลกฮะผมมองอย่างนี้เพราะว่าขึ้นมาเร็วอะ5สัปดาห์ 7% มันก็อยู่ในแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็มองอาจจะ168บ้าง169บ้าง1007บ้างแต่นั่นหมายถึงว่าเรากำลังมีแกปข้างบนอีกแค่ประมาณสัก 20-30 จุดไงหลายๆคนก็เริ่มแบบเอ๊กำไรมาเยอะเทคดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่ได้กังวลนะผมก็คิดว่ายังขึ้นได้ก็แค่พักในกรอบขาขึ้นอะไรก็พักในกรอบขาขึ้นใช่เอเชียนยังเข้าได้ไหมตอนนี้20บาท90มันคืออันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้าได้ไม่ได้มันอยู่ที่ว่าแบบกลยุทธ์ในการเข้าคืออะไรล่ะคือหุ้นเขาขึ้นมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าเนี่ยเราต้องคิดกลยุทธ์ออกไว้ด้วยนะคือสมมติมันขึ้นก็ดีไปแต่ถ้าหลุดขายนะนะฮะแนวรับเนี่ยดู20ทั่วๆนะข้างบนเนี่ยดู22บาท20นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ฮะมันยังไม่ได้เสียโมเมนตัมเลยวอลุ่มยังดีอยู่แต่ว่าก็ต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเขาขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเราไม่ใช่ไม้แรกค่ะนะครับโอเคต่อมานะคะแพลน B แพลน B และกาดกลุ่มนะก็ครึ่งปีหลังกำไรน่าจะโตเยอะขึ้นนะครับก็คิดว่าซื้อได้คือแม้ว่าตลาดพักเนี่ยแต่ตัวนี้แลกการ์ดอยู่คิดว่าพักไม่แรงค่ะนะฮะแล้วก็ก็คงลุ้น6บาท30ก่อนทะลุไปได้ดู6บาท70ซื้อได้นะฮะโอเค6บาท30ก็แล้วรับก็6บาททุนๆรับ6บาทโอเคต่อมาPPS ค่ะ Project Planning ยังไม่มีต้นทุนค่ะตอนนี้บาท82ตึ๊ดหนูหลุด20วันยังไม่มีนี่ต้องรอบาท70บาท75มั้ยน่าจะดีกว่าค่ะนะฮะอาจจะเป็นพักในกรอบขาขึ้นค่ะครับรอบาท70บาท75นะคะแล้วก็ต้านเท่าไหร่คะต้านเหรอถ้าลงไปพักตรงนั้นก็ผมรอขายบาท88บาท8บาท90ต่อมา KTB KTB ยังไม่มีค่ะตอนนี้19บาทเบรกไปเมื่อวานไม่รู้วันนี้เป็นยังไงบ้างย่อลงมาแนวรับอีกรอบหนึ่งจริงๆเมื่อตอนก่อนนั้นนี้19เป็นแนวต้านนะแล้วก็เบรกไปละนะฮะทีนี้ถ้ารับนะตลาดย่อลงมาพอดีก็แล้ว18.8 18.8 18.6ถ้าได้ก็ดีนะครับจริงๆเบรกไปแล้วเนี่ยแพทเทิร์นพักบ้างไม่ได้กังวลอะไรนะครับคิดว่าไปต่อได้ถ้าเกิดดูเดี๋ยวผมวัดนิดหนึ่งนะได้สักเท่าไหร่ตอนนี้19ทวนรับ 18.8 มันขึ้นได้อยู่ประมาณ 19.9 ก่อนนะ 19.9 แล้วก็ 20.50 โอเครอย่อมาก็ลองแบ่งรับอาจจะแบ่งเป็น2ไม้ก็ได้นะคะ 18.8 18.6 นะคะครับผาแดงค่ะยังไม่มีตอนนี้23บาท20อยากให้ไปหุ้นใหญ่มากกว่านะจริงๆแต่ถ้าเกิดยังชอบหุ้นแบบตัวแบบไซส์กลางๆนะตรงนี้เขาก็มีแนวรับ1 23นะครับอีกที่1 22
แนวต้าน25ถ้าทะลุ25ก็คงไปไกลนะฮะแนวต้านเขาหายทำไว้20ถ้าเรา25บาทก็คงเป็นอยู่ในโทนซื้อแนวรับนะครับทยอยซื้อแนวรับแรก23ถัดไป22ถ้าลงมาโอเคถ้าไม่หลุดก็ยังเล่นต่อได้ถ้าหลุด22เดี๋ยวคุยกันอีกทีต้องยอมจำนนก่อนไหมคะถ้าหลุด22ถ้าหลุดก็ดูไม่ดีต่อมาทัสโก้ต้นทุน24บาทค่ะตอนนี้23บาท90 24บาทก็ใกล้ๆนะมันเดี๋ยวนะฮะลุ้นไปขายแถวๆ25บาทนะฮะก็ยังถือได้โอเคถั่วได้ไหมซื้อเพิ่มอีกถั่วได้ไหมมันใกล้ไปไหมคะแนวรับเขาอยู่20 23บาทต้น23บาท20นะฮะค่ะคือจะรับเพิ่มก็ไม่อยากให้รับเพิ่มโอเคแต่จะรับเพิ่มก็ไม่ผิดนะฮะแต่ผมยังคิดว่าหุ้นใหญ่จะนำตลาดมากกว่าค่ะนะครับแล้วก็ทัสโก้น่าจะชอบน้ำมันต่ำมากกว่าน้ำมันสูงตอนนี้น้ำมันมันกำลังสูงใช่ถ้างั้นก็อย่าเพิ่งรับดีกว่ารอลุ้น25บาทดีกว่าแล้วก็อย่าให้หลุด23บาท20คือลุ้นเท่าที่มีค่ะอย่าให้หลุด23บาท20ไหมคะก็ไม่อยากให้หลุดอ่ะถ้าหลุดเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นข้างล่างแถวๆ21อีกค่ะครับโอเค PMPremier Marketing PM เพิ่งเบรกสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีวันนี้ก็ขึ้นมาดีเลยแนวต้านนี่ตรงนี้แล้วนะ12.4 เนี่ยนะฮะคือถ้าเบรกไปได้เนี่ยไปลุ้นนู่น 13.4 ก็มีซื้อได้นะไม่มีอะไรนะไม่มีซื้อได้มีก็เลย profit run ไปค่ะไม่มีซื้อตรงนี้เลยนะคะ 12.3 ตรงไหนล่ะแนวรับก็อยู่12อ่ะโอเครับ12 12แล้วก็11.6ค่ะโอเคอ่ะ ECF ค่ะอยากจะเก็งกำไรตัวนี้ ECF ตอนนี้6บาท25ขึ้นมาโดยตลอดไม่มีไม่กล้าแนะนำไม่ซื้อนะ มันขึ้นมาขนาดนี้นะฮะผมมองว่าถ้ามี Let Profit Run แล้วตั้ง Stop Loss นะครับ Stop Loss ดู5บาท55ถ้าไม่มีผมหาตัวอื่นโอเคไม่เอาไม่กล้าไล่เพราะว่าคือถ้าเกิดคนอยากจะซื้อนะถามว่าซื้อได้ไหมคือหุ้นพวกนี้ซื้อได้นะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับนะเราต้อง stop loss เป็นเราต้องยอมรับด้วยว่าเรามาสูงมากมันสูงอ่ะข้างบนนี้เขาเคย high อยู่7บาทคือผมคิดว่าคนที่ซื้อตรงนี้ก็คือต้องลุ้น7บาทอ่ะนะที่เทคนิคเราพอจะดูไหวอ่ะนะโอเคก็ลองเสี่ยงดูแล้วแต่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ลองดูตัวอื่นก่อนดีกว่าเพราะตัวนี้มาไกลแล้วมันมาเยอะอ่ะต่อมา Big Camera ต้นทุน4บาท72ค่ะ Big เหรอต้นทุนคือเอางี้โซนแนวต้านเนี่ยมันตั้งแต่ประมาณ3บาท90จนถึง4บาทอ่ะตรงนี้ก็อาจจะผ่านยากนิดนึงค่ะนะฮะงั้น4บาท20กว่านี้จะต้องลุ้นนะไม่มีไม่ซื้อนะแต่ต้นถ้ามีก็ลุ้นแถวๆ4บาทต้นทุน4บาท72อ่ะยากอ่ะงั้นรับเพิ่มได้ไหมมัน4บาทอ่ะรับตรงนี้ไปขาย4บาทคุ้มไหมอ่ะต้องถามตัวเองดูเป็นผมไม่เอาโอเคอ่ะคือผมอาจจะลุ้นแบบไปขาย4บาทแต่ว่าไม่อยากจะเพิ่มโพซิชั่นแล้วอ่ะไม่งั้นมันจะหนักเกินไปเนาะต่อมาปูนซีเมนต์ไทยค่ะปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีไม่มีก็ซื้อไหวนะหุ้นใหญ่นำนะครับซีเมนต์ไทยก็เป็นหุ้นใหญ่นะแนวต้านเนี่ยมันเคยอยู่ที่512นะฮะเมื่อวานเนี่ยก็ปิด512วันนี้ก็510พยายามจะทะลุให้ได้นะครับทะลุได้เนี่ยจริงๆไปลุ้นแถวๆ524นะฮะก็คิดว่ามีจังหวะซื้อยิ่งถ้าเกิดย่อลงมาสัก506 508ก็ยิ่งดีค่ะครับโอเครับ506 508เนาะแล้วก็แนวต้านแรกให้512แล้วก็ถัดไปก็524ครับโอเคต่อมา
AOT AOT วันนี้มีข่าวเก็บเรื่องค่าเช่าที่ดินนะย่อลงมานิดหน่อยยังไม่มีถ้าเกต60อ่ะมันก็ใกล้แล้วฮะคือโมเมนตัมดีนะแต่ราคาขึ้นเร็วไปหน่อยนะฮะก็ผมมองว่าถ้าเกิดนักทุนจะซื้อตอนนี้เนี่ยต้องมองลองเทอมหน่อยถ้าเอาสั้นๆเนี่ยผมมองว่าราคาจะขึ้นเร็วไปนิดนึงค่ะนะครับรอได้รอดีกว่าถ้างั้นรอไปก่อนเนาะครับยังไม่เอานะคะ AOT รอดีกว่ากิฟต์ค่ะไม่ไม่แต่ถ้าเกิดบอกว่าลองเทอมนะแบบว่าซื้อตรงนี้แบบเอ้ยยังไม่ขายหรอกเดี๋ยวอีก3ปีขายซื้อได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยซื้อแล้วเดี๋ยวจะเอาเร็วๆเนี่ยรอดีกว่าโอเคกิฟต์ค่ะอะไรนะ GIFT GIFT Gratitude Infinity ต้นทุน5.85 บาทไซเวย์ไม่มีแนวโน้ม ไม่ทำอะไรอ่ะอยู่เฉยๆก่อนเนาะอืม6 บาทข้างบน5.60 บาทด้านล่างค่ะราคาปัจจุบันอยู่ตรงกลางเลยโอเคนะถ้างั้นก็รอลุ้น6 บาทไปก่อนยังไม่มีแนวโน้มนะค่ะไซเวย์ถ้าต้นทุนอย่างนี้รอตัวอื่นก่อนคือมันไม่ได้แย่แต่มันยังไม่มีเทรนด์นะคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดลิงก์วิดีโอแล้วก็โพสต์คำถามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปส่งข้างนอกมองไม่เห็นนะคะต้องเห็นคำถามของเพื่อนๆด้วยเนาะต่อมา CBG คาราบาวกรุ๊ปคาราบาวกรุ๊ป74 บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้75 บาทรอบจริงคือคาราบาวนี้บอกไว้ก่อนว่าธนชาติเราไม่ได้ซื้อนะค่ะเรามองว่าคือไม่ใช่ธุรกิจไม่ดีๆแต่ว่าราคามันสูงไปสักนิดนึงทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยสวยนะฮะเขาทำดับเบิลบอททอมมานะฮะตั้งแต่มิถุนาแล้วก็มาอีกทีนึงเดือนสิงหาและนี่กำลังจะเทสไฮเดิมบริเวณ74จริงๆนี่เกือบ75สตางค์เนี่ยนะฮะถ้าเบรกไปได้เนี่ยก็ไปเทสไฮเดิมแถวๆ80-81เป็นผมลุ้นเบรกอ่ะนะสำหรับคาราบาวนะงั้นถือไปก่อนเนาะครับใจเย็นๆ ICN ICN ทุนใหม่ต้นทุนดูไม่ได้อ่ะต้นทุน4.94 บาทดูไม่ได้สงสัยจะเข้าไปรับเอาวันแรกนะคือหุ้น IPO เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยบางทีเราต้องมีมั่นใจเรื่องของฟันดาเมนทัลพอสมควรนะเพราะว่ามันจะแกว่งเยอะอ่ะนะครับก็แนะนำว่าใครอยากเล่นหุ้น IPO ต้องศึกษาฟันดาเมนทัลด้วยนะครับว่าไอ้นักวิเคราะห์ให้ทาร์เก็ตกันประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะนะฮะงี้ทำไงดีล่ะคะ4.94 บาทเนี่ยไม่รู้จะดูยังไงมันกราฟมันถามว่าสวยไหมมันก็ยังไม่สวยอ่ะนะฮะคือตรงนี้มันก็อาจจะมี416เป็นแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็ทะลุไปได้มันก็อาจจะมีแถวๆ4.50 บาทค่ะโหยแต่ไม่ได้อยากให้ความหวังก็คือมันยังไม่ชัดอ่ะครับโหอ่ะสุภาลัยเอ๊ะ3ไปแล้วนี่สุภาลัยรับได้นะคะรับได้รับได้เลยหาก่อนสุภาลัยให้รับ22.50 บาทประมาณนั้นแต่มันไม่ลงนะมันไม่ลงมันก็ขึ้นมาแล้ว มันขึ้นมาแล้วนะคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้ move ของเขาที่เขาไปซื้อตรงสถานทูตออสเตรเลียเนี่ยอันนี้เป็น move เป็น big move เหมือนกันเพราะเงินลงทุนเยอะนะครับแล้วก็มันเพิ่มเอาลุกอ่ะคือคล้ายๆอย่างปีหน้าสมมติเราถามเฮ้ยคุณมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะฮะเขาบอกอันนี้14,000 ล้านไงคือพอมันเห็นภาพแบบนี้แล้วทำเลเราก็ต้องยอมรับถูกไหมว่าย่านตรงนั้นมันทำเลโอเคอ่ะนะเราก็คิดว่านะคิดว่ามันก็เพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนใหญ่น้อยเงินที่ออกวอร์แรนเนี่ยรู้แล้วว่าเอาไปทำอะไรนะฮะเพราะว่าเขามีทางใช้เงินอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วงบไตรมาส3เนี่ยจะดีนะเพราะว่าจะมีกำไรพิเศษขายออฟฟิศบิลดิ้งที่ฟิลิปปินส์เข้ามาด้วยใน300 กว่าล้านค่ะครับถ้างั้นจัดไปนะคะ WHA ต้นทุน3.32 บาทไม่กังวลอ่ะ3.70 บาทด้วยเทคนิคนะพื้นฐานให้4 บาท EEC ฮะอมตะ WHA ย่อมาก็เป็นจังหวะซื้อค่ะนะครับยังเป็นธีมระยะยาวนะผมคิดว่า
ยังไปได้ครับถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะยังไม่มีรับเท่าไหร่ตอนนี้ 3.3 แนวรับมัน 3.26 อ่ะมันลึกเหมือนกันนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดต่อรองไม่มากก็กดกราฟไหนก็326ทั้งนั้นเลยค่ะก็ดู326แล้วกันโอเคถ้าอยากจะรับ 3.26 เนาะแต่ถ้าเกิดคนที่มีอยู่แล้วก็ถือต่อไปได้นะคะทีโพลี่ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.65 บาทค่ะกราฟสวยนะโอ้โหเป็นแอ่งมาเลยนะฮะแล้วนี่แบบเบรกแล้วอะเบรก5.40 บาทไปแล้วนะครับคือถ้าเกิดดูเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆเป็นรูปคัพอ่ะนะฮะค่ะอาจจะติดแถว6บาทก่อนรอบนี้ผมลุ้น6นะครับลุ้น6แล้วถ้าเกิดมีย่อรอบต่อไปก็จะเป็นจังหวะซื้อนะฮะแต่รอบนี้ลุ้น6ก่อนโอเคถ้ายังไม่มีก็ถ้ารับตรงนี้ก็ลุ้น6บาทก็ลุ้น6บาทโอเครับตรงนี้เนาะคอมเซเว่นต้นทุน13 บาท iPhone เหรอ76 สตางค์กว่าจะมาถึงเราโอ้โหอีกนานคุณแบงค์เห็นที่เขาส่งกันเปล่าว่าพอซื้ออันนั้นก็ต้องซื้อไอ้นี่ซื้อไอ้นู่นซื้อไปหมดทุกอย่างเลย iPhone เนี่ยผมเอาเทคนิคแล้วกันนะพื้นฐานเพื่อเรามองว่าราคาสูงไปสักนิดนึงนะก็แนวรับเขา13 บาทนะครับแนวต้านเขาดูก็จะมี14.20 บาทนะครับก็โซนนี้ก็คือใกล้แนวรับนะฮะคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยไต่ระดับขึ้นมาข่าว iPhone ก่อนหน้านะพอข่าวออกก็เซลล์ออนแฟกต์รอแนวรับดีกว่าค่ะครับแต่ต้นทุน13.76 บาทอันนี้ก็ยังถือได้เนาะก็ยังลุ้นข้างบนครับค่ะถ้าลงมาก็รับเพิ่มเพราะเดี๋ยวพอ iPhone เข้ามาขายจริงๆเดี๋ยวก็น่าจะมีเล่นกันอีกรอบโอเคซินเทคต้นทุน4.50 บาทกำไรอยู่ก็ถือได้โอเคไม่มีปัญหาค่ะ5.70 บาทถัดไป6.10 บาทค่ะ6.10 บาทให้เลือกระหว่างเอราวัณกับมิ้นท์แต่ว่ารู้สึกว่าคุณแบงค์จะเลือกมิ้นท์นะเพราะว่าให้เหตุผลตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วคือมิ้นท์เนี่ยมันจะมีประเด็นอย่างนี้คือคนคือมันก็เป็นอะไรที่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของมิ้นท์วอร์แรนค่ะนะครับมิ้นท์วอร์5เนี่ยคือเวลามันใกล้คือหุ้นหลายๆตัวเวลามันใกล้มีบอร์แรนเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของว่านักลงทุนจะมีการขายหุ้นแม่ซื้อบอร์แรนหรือเปล่าค่ะนะฮะหรือไม่ก็ขายหุ้นแม่เพราะว่าตัวเองมีบอร์แรนอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากจะเพิ่มโพซิชันหุ้นแม่ก็จะขายหุ้นแม่เพื่อรอไปแปลงลูกมาเป็นหุ้นแม่ค่ะนะฮะมันก็เลยอาจจะมีการแอดจัสต์พอร์ตกันบ้างในช่วงก่อนที่จะมีเอ็กซ์ไซส์เนี่ยราคาหุ้นก็เลยอาจจะตื้อๆนะฮะคล้ายๆกับ IBL ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะมี Exercise Warrant เนี่ยนะฮะแต่พอมันจบไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะเพราะนั้นผมมองอย่างนี้คือถ้าเกิดบางคนแบบอยากเร็วๆนะเอราวัณอาจจะเบากว่ามิ้นอาจจะหนักหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดมองกันแบบในภาพ3เดือนเนี่ยผมไปมิ้นค่ะโอเคเร็วๆเอราวัณเอาเอราวัณรับที่เท่าไหร่ก่อนคะเอราวัณนะฮะค่ะก็ลองให้ทาร์เก็ต6.80 บาทก็มาอัพไซด์อีกพอสมควรนะก็รับตรงนี้ได้ก็คิดว่าได้เพราะว่าเดี๋ยวนะลากดูนิดหนึ่งแนวต้านเนี่ยมัน6.05 บาทนะถ้าเกิดเบรกไปได้น่าจะวิ่งได้ดีมี6.20 บาทรออยู่โอเคครับส่วนถ้าจะถือ3เดือนก็จะเป็นมิ้นท์นะคะซึ่งจริงๆได้หมดนะถือ3เดือนจริงได้ทั้ง3ตัวเพราะว่ามันไฮซีซั่นด้วยค่ะปลายปีมิ้นท์คุณแบงค์ให้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะรับ38.50 บาทนะก็ย่อลงมาก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อสะสมนะค่ะหรือว่าอีกทางนึงทะลุ3925ไปได้ก็ follow by นะคะต้าน4250นะคะSCB ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ผมว่าซื้อได้นะฮะคือเรามองเศรษฐกิจฟื้นตัวเศรษฐกิจฟื้นตัวโลนก็น่าจะดีขึ้นนะฟื้นตัวรอบนี้เป็นการฟื้นตัวกระจายตัวนะก็จะดีหน่อยค่ะแนวเนี่ยยิงเบรกดาวเทรนด์มาแล้วนะเพิ่งเบรกมาเมื่อวันที่แล้วเองดู160
นะฮะถัดไปอยู่ที่165ค่ะซื้อได้ฮะแต่ทยอยซื้ออย่าไม้เดียวนะโอเคไม้แรกนี่เอาตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เอาไปก่อน 30% นะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่า154 153เขาจะให้ของเราไหมค่ะนะครับโอเคตอนนี้เซตกำลังฟื้นขึ้นมาในระดับใหม่แกตกลงไม่พักแล้วนะ จะพักไหมเนี่ย คือผมพูดอย่างนี้แล้วกันคือเวลาบอกพักไหมผมว่ามันคือทุกคนก็ต้องบอกว่าต้องระวังคือพูดไปแล้วถูกก็ไม่เท่นะคือมองว่ายังไงก็มีโอกาสพักอยู่แล้วฮะนะครับเพียงแต่ว่าพักก็ไม่กังวลค่ะโอเคยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่ดีต่อค่าหมาดต้นทุน8.55 บาทค่ะค่าหมาดชอบบิวตี้อ่ะมีแต่คนชอบบิวตี้นะงบมันไตรมาส3ไอ้ไตรมาส2มันสู้ไม่ได้ค่ะนะฮะก็เลยอยากไปบิวตี้มากกว่าค่าหมาดนี่เขายังโดนเส้นดาวเทรนกดอยู่นะค่ะนะครับแก้เขามีอยู่หรือว่าไงนะใช่มีอยู่ต้นทุน8.55 บาทเนี่ย8.5 บาทสวิชไหมถ้าขึ้นไปก็8.40 บาทก็สวิชไปบิวตี้ดีกว่าโอเค8.40 บาทสวิชบิวตี้นะคะบิวตี้รับที่เท่าไหร่คะตอนนี้ไซด์เวย์อยู่14.50 บาทอยากได้แถวๆ14ต้นๆนะโอเคเล็งเอา14ต้นๆค่ะครับโอเค14 10 14 20ไม่ต่อรองมากไม่ค่อยได้โอเคคอมเซเว่นถามไปแล้วยังเนี่ยถามไปแล้วถามแล้วนะโอเครับ13 บาทเดี๋ยวเขียนเนี่ย13 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน14.20 บาทนะคะสำหรับคอมเซเว่นBetter World Green ต้นทุน2.08 บาทยังไม่ใช่ทามมิ่งของคุณเล็ก2.08 บาทรอไปก่อนอู้แล้วทำอะไรไม่ได้หรือไม่ก็สวิชออกโอเคมีให้เลือก2ทางรอกับสวิชออกเพราะว่าหุ้นเล็กคือต้องบอกอย่างนี้ตลาดมาแบบนี้นะหุ้นใหญ่ได้เปรียบหุ้นเล็กเนี่ยเราจะอยู่แบบความหวังว่าเมื่อไหร่จะวนมาสักทีผมมองในรูปแบบที่เป็นพอร์ตฟลิโอเนี่ยคือถ้าเกิดพอร์ตเรามีแต่หุ้นเล็กเราจะลุ้นเหนื่อยจะเครียดเพราะหุ้นขึ้นเราไม่ขึ้นต้องปรับพอร์ตให้มีหุ้นใหญ่อยู่ในนั้นบ้างนะครับมีหุ้นใหญ่สักจากสมมติไม่มีเลยก็ต้องมีสักครึ่งหนึ่งอ่ะนะฮะแล้วก็ที่เหลือชอบตัวไหนหุ้นไซส์เล็กๆก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมมองในเชิงของพอร์ตฟลิโอนะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นซีเล็กทีฟหุ้นเล็กๆชอบมากอยู่แล้วนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดจะดูช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมีแต่หุ้นเล็กเราจะต้องยอมอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดไปสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รอไปก่อนเนาะหรือไม่ก็สวิชนะคะIntouch ค่ะต้นทุน55 บาทตอนนี้59.25 บาทกำไรอยู่ถือเถอะถือต่อไปคือจริงๆปันผลก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแล้วนะครับเอาจริงๆแต่ว่าคิดว่าสื่อสารถ้าดูหุ้นใหญ่ๆก็มี Advance มี Intouch นะครับ Advance เนี่ย เราก็เพิ่งปรับเรตติ้งมาเป็นบายเพราะว่าการแข่งขันน้อยลงตัว Intouch เองเนี่ยตอนนี้ก็ Under NAV ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถือได้ค่ะPTL อะไรนะ Polyplex ค่ะ PTL ต้นทุน16.69 บาทก็เป็นหุ้นเล็กที่ดูราคาใช้ได้นะฮะแต่ต้นทุนสูงมากอ่ะเท่าไหร่นะ 16.69 16โอ้โหตั้งแต่รอบที่เขาฮิตกันนานรอบปลายปีที่แล้วมั้งนี่ไง16บาทก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยนะรอบนี้มันได้14.2 14.5 ลุ้นแค่นี้ก่อนอ่ะนะฮะ16 บาทกว่านี่ยังมองไม่เห็นนะตอนนี้ถัวได้ไหมคะอยากเล่นหุ้นคือตอนนี้มันอย่างที่บอกมันไม่ใช่ทามมิ่งของหุ้นเล็กค่ะถ้าเกิดเรายังไปเล่นหุ้นเล็กเราจะลุ้นเหนื่อยกว่าเว้นแต่ว่าตัวนี้เพิ่งเราไม่รู้นะว่าไตรมาส3จะดีไม่ดีคือถ้าเกิดไตรมาส3ดีมันถือมันก็โอเคแหละแต่เนี้ยไม่ผมพูดในว่าเราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะออกมาโทนหุ้นใหญ่ก่อนตอนนี้เอาไงดีอ่ะก็รอ14โอเครอได้แค่14นะครับหรือถ้าเกิด
ผมไม่รู้อ่ะคนถามอาจจะรู้ว่าเอ้ยงบจะดีทำการแบบศึกษามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องกลับไปดูงบด้วยนะคะแต่ผมสำหรับผมตอนนี้ผมก็ดูเห็นแค่14 14.5ต่อมา BA ค่ะ BA สายการบินบางกอกแอร์เวย์ต้นทุน20สูงเหลือเกินตอนนี้นะสายการบินแต่ข้อดีคือกราฟเนี่ยจะมีให้เป็น divergent นะฮะเป็น bullish divergent คือMACD ยกฐานแล้วแต่ราคาหุ้นลงมาอันจริงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่อาจจะลุ้นขึ้นได้นะครับผมดู19.4 ถึง 20 บาทนะก็ลุ้นขาย20แล้วกันแต่ถ้าลองเทอมเนี่ยก็ไม่ชอบสายการบินอะรุ่นขาย20แล้วกันคือถ้าชอบ AOT แข่งเหนื่อยแข่งขันกันเหนื่อย AOT เขาเรียกนะกึ่งผูกขาดคือเขาก็ผูกขาดแหละสนามบินนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดู valuation จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจาก NAV ที่ถือใน BDMS กับสนามบินสมุยทั้งนั้นเลยค่ะครับถ้างั้นก็ขาย20บาทก่อนเนาะครับBJC Burley Yuker ต้นทุนไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้51.75 บาทก็คุณใหญ่ครับปลีกนะครับก็ทั้ง CDO ทั้ง BJC ได้ทั้งคู่รับได้ฮะข้างบนดูแถวๆให้เดิม56ค่ะจริงๆตรงเขาผ่านแนวต้าน 50.75 ครับเดี๋ยวนะ52มี52รออยู่ก็ขอเบรก52ไปให้ได้ยืนได้นะครับไปลุ้นแถวๆ55 56โอเคถ้าเบรก52ได้ก็ follow by ไปได้นวรัตน์ถามแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จุดรับรับบาทเท่าไหร่เนี่ยบาท 34 บาท 31เดี๋ยวคุณแบงค์ตอนนี้บาท 42อ่ะรับเท่าไหร่ดีบาท 25 บาท 22นี้เมื่อวานมันขึ้นแรงอ่ะมันดูยากฮะมันเทคนิคมันจะดูไม่ได้นะมันต้องใช้แรงใจ มีใจเปล่า คือมันมีบาท 44แล้วก็เท่าไหร่นะบาท 54อ่ะที่เป็นแนวต้านเนาะครับมันขึ้นไปเทสวันนี้เรียบร้อยแล้วด้วยคือซื้อก็ต้องคือหุ้นมันขึ้นแรงเมื่อวานมีแรงเหวี่ยงค่ะก็สักบาท 25 บาท 22ก็จะลุ้นบาท 54ก็ไม่ก็ลุ้นได้โอเคแล้วรับเท่าไหร่คะสรุปรับเท่าไหร่รับอยู่ที่ใจฮะแนวรับบอกไปแล้วมันต่ำไงรับแบบเซฟๆมันต่ำแต่อยู่ที่ใจคุณผู้ชมอยากจะเล่นเพราะนี่เก่งกำไรล้วนมันคือพื้นฐานมันอาจจะมีอะไรดีก็ได้แต่ผมอาจจะไม่รู้ไงนะฮะตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเทคนิคเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแนวรับมันบาท20กว่าค่ะนะมันต่ำนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะรับตรงนี้บอกได้ไหมได้นะครับข้างบนเท่าไหร่บาท 44 บาท 54แต่อย่าลืมมีคัทลอสนะบาท 22ค่ะครับต่อมา MCS ยังไม่มีตอนนี้16.4 MCS เหรอกราฟก็ใช้ได้นะครับแนวรับเขาถ้าผมเป็นผมรับ16อ่ะโอเคนะผมรอครับข้างบนผมลุ้น17 17.4 นะครับหรือถัดไปแถว18.4โอเครอก่อนเนาะใจเย็นเย็น SNC Former ต้นทุน15.8 SNCหมดหน้าร้อนไปแล้วนะค่ะเมื่อเช้านี้รู้สึกมันมีความเป็นฤดูหนาวลมหนาวแต่จริงๆราคาหุ้นก็พยายามจะเทสตัวดาวเทนไลน์สั้นๆนะครับค่ะอยู่บริเวณ15บาทนะเบรกไปได้ลุ้น15.70 บาทค่ะครับลุ้นฮะRS ค่ะ RS ขึ้นแรงแล้วนะยังไม่มีรอนิดนึงเหอะแนวรับ16.2ค่ะครับต้านเท่าไหร่คะต้านเหรอฮะ18.2ต้านดู18.5 18.5 โอเคโรบินรอแนวรับโรบินส์ค่ะ65 บาทค่ะโรบินรับมันพักมาแล้วนะฮะตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวดูซิเบรกยังต้นทุน65นะ65โอ้โหซื้อสหายเลย
ไม่รู้ซื้อรอบนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิไม่น่าใช่ไม่น่าใช่รอบก่อนหน้านี้รอบนี้มันหาย64-75วันนี้เนี่ยต้องลุ้นยืน64-25ให้ได้ยืนได้มีโอกาสไปต่อค่ะครับ65ถึงได้ครับโอเคห้ามหลุดเท่าไหร่คะห้ามหลุดเท่าไหร่เหรอเดี๋ยวนะแนวรับดูไว้62อ่ะ62สลึงโอเคห้ามหลุดนะแจ๊สค่ะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะแจ๊ส9.85 บาทค่ะต้นทุนวันนี้8.50 บาทแจ๊สเหรอแจ๊สก็ถือได้นะฮะค่ะคือเทคนิคนะพื้นฐานเราไม่ได้ซื้อค่ะมี8.60 บาทนะครับน่าจะขึ้นไปเทสได้ผ่านไปได้ดู9 บาทนะฮะส่วนแนวรับเนี่ยไม่ควรหลุด8.35 บาทโอเคให้8.30 บาทแล้วกันนะโอเคอ่ะเบมค่ะ BEM ซื้อเพิ่มได้ไหมคะวอลลุ่มหายซื้อเพิ่มได้ไหมเบมซื้อก็กราฟค่อยๆไต่ระดับนะครับก็ซื้อได้ฮะเบรกแนวต้านไปแล้วนะฮะแนวต้านเดิมเขาอยู่ที่8.10 บาทนะฮะนี้ก็ย่อโทรแบ็กลงมาคิดว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรแนวรับจะอยู่ประมาณสัก7.75 บาทนะฮะก็เป็นจังหวะเก็บสะสมได้ครับข้างบนเคยทำไว้8.90 บาทให้เดิมค่ะขออีกหนึ่งตัว Wise ค่ะรับได้เลยไหมคะ4.50 บาทตอนนี้ยังได้เลยไหมมันเป็น up trend channel ฮะจะซื้อก็ไม่ผิดโอเคนะครับเช่น20วันแถวๆนี้ฮะ4.50 บาทค่ะถ้าเกิดจะลุ้นหน่อยเขาชอบลงมาเคยมีหลุด20วันหลายครั้งนะจะลงมา3เดือนก็4.30 บาทค่ะ4.40 บาทโอเคก็ไม่เยอะดาวไซด์ก็ไม่ได้เยอะรับได้ทั้ง2อันนะคะแล้วต้านเท่าไหร่คะต้านเหรอเขาเป็น up trend channel ค่อยๆขึ้นอ่ะนะฮะต้านมันก็มีไฮเดิม4.90 บาทแต่ว่ามันก็คือเบรกได้อ่ะนะถ้าเกิดเราดูจากภาพเทคนิคนะค่ะวันนี้ตอบครบแล้วคุณแบงค์ครบไหมฮะครบแล้วค่ะเซต 1672.19 จุดบวกไป 1.99 จุดหรือว่า 0.13% อ่ะ1ตอนนี้ 1672.29 อ่ะก็วันนี้คุณแบงค์ให้แนวรับไว้1665-1660นะคะแนวต้าน1690ก็ถ้ามันต้องมีพักบ้างอะไรบ้างก็ไม่แปลกแต่ว่าในภาพรวมยังขึ้นได้อยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณแบงค์นะคะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติที่วันนี้มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณแบงค์ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่เนาะยังไม่ไปไหนอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ยังอยู่ดีนะคะก็ 9:29 ถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13